เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up9:02 น.เอาไม่อยู่อิตาลีติดเชื้อโควิด -19 เฉียด 4,000 คนยอดตายพุ่ง147รายจีนเพิ่มเป็น 8,710 รายเสียชีวิต 3,045 รายขณะอังกฤษและสวิตเซอร์แลนด์พบผู้เสียชีวิตรายแรก9:24 น.อนุทินรับมอบกรมธรรม์คุ้มครองโควิด -19 บุคลากรทางการแพทย์วงเงินคุ้มครอง 3,500 ล้านบาทยันนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญมาก9:36 น.MRT ขัดข้องส่งผลขบวนรถล่าช้ากว่า20นาทีขณะที่ผู้โดยสารตกค้างแน่น9:48 น.ค่า PM 2.5 กรุงเทพมหานครเช้านี้ไม่พบเกินมาตรฐานทุกพื้นที่ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ปกติล่าสุด9:55 น.ไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอินทนนท์สงบแล้วเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอดทั้งคืนตรวจจับด้วยดาวเทียมไม่พบจุดฮอตสปอตเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up